กรณีเรื่องของบิ๊กโจ๊กกับเรื่องของบิ๊กต่อค่ะตอนนี้เหมือนมีการแฉกันค่อนข้างมากอย่างทนายตั้มก็ออกมาแฉอีกว่าเหมือนมีเส้นทางการเงินเกี่ยวกับบิ๊กต่อผมไม่ทราบเพราะนี้มีคณะกรรมการสืบหาความจริงเรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านเองนะครับก็หน้าที่ผมกับท่านรักษาการผู้ชาญหัวชาติคือโฟกัสออนปัญหาของพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดอย่างที่บอกผมคงไม่ขอคอมเมนต์เรื่องนี้แล้วเพราะผมเชื่อว่าเรามีกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ขาดการไม่มีการอินเตอร์เฟียร์จากทุกฝ่ายนะครับจากการแชร์กันแบบนี้มันกลายเป็นว่าวงการตำรวจมันเริ่มเฉาไปเรื่อยๆค่ะผมว่าเฉาไม่เฉามันขึ้นอยู่กับการทำงานของสำนักงานตำรวจชาติมากกว่านะครับวันนี้ผมถึงเน้นพูดคุยกับท่านรักษาการผู้ชาญตำรวจชาติพรุ่งนี้ก็จะไปตีกันเป็นพรุ่งนี้แต่ว่ามีการย้ายไปท่านผู้ชาญการไม่อยู่เกี่ยวกับเรื่องของสอทนะครับมันตรงนี้คิดว่าเรื่องของการที่จะถูกตำหนิหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าต้องกับพี่น้องประชาชนที่ตั้งนะครับส่วนเรื่องของมีการกล่าวโทษกันหรืออะไรกันก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับทุกกระบวนการผมเชื่อว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับแล้วตัวของท่านเองก็ถูกย้ายไปช่วยราชการแล้วไม่มีการที่จะอินฟลูเอนซ์ได้ในแง่ของกระบวนการที่ทำนะครับต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ